เฉลยอัตนัยข้อที่3ในเรื่องของภาษีนะครับซึ่งในข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มเอามารวมกันนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งและก็มีรถยนต์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในโจทย์กันในข้อนี้นะฮะนี่คือโจทย์ห้างประกอบการให้บริการรับส่งลูกค้าจากที่พักไปท่าอากาศยานนี่คือโจทย์นะฮะธุรกิจอะไรครับประกอบธุรกิจให้บริการถ้าเรามองอย่างผิวเผินเราจะบอกว่าเป็นธุรกิจให้บริการนะฮะถ้าเรามองอย่างผิวเผินเขาเขียนว่าธุรกิจให้บริการโดยให้การขนส่งจากที่พักไปยังท่าอากาศยานนะครับทำแค่เพียงการขนเท่านั้นเองนะฮะไม่มีการทำอื่นๆร่วมด้วยเลยนะครับในทางภาษีเนี่ยมองว่าถ้าเป็นการขนส่งเพียงอย่างเดียวไม่มีบริการอื่นร่วมด้วยแล้วก็เป็นการขนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือของก็ตามทางภาษีเนี่ยเรียกว่าธุรกิจขนส่งทางภาษีนะมองว่าเป็นธุรกิจขนส่งโดยทางภาษีนั้นไม่ได้สนใจนะฮะว่าจะไปจดทะเบียนกับกรมขนส่งหรือไม่นะฮะซึ่งในจดข้อนี้ก็ยังมีการลงท้ายว่าไม่ได้จดทะเบียนกับกรมขนส่งตรงนี้นี่คือเป็นจุดที่จดหลอกมาจุดที่จดหลอกมาจุดแรกเลยนะฮะก็คือเขียนว่าเป็นธุรกิจให้บริการนี่คือจุดที่หลอกจุดที่สองบอกว่าไม่ได้ไปจดทะเบียนกับกรมขนส่งเป็นจุดที่สองซึ่งมันอาจจะทำให้เราเชื่อว่านี่ไม่ใช่ธุรกิจขนส่งนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองในเนื้อในทางภาษีแล้วเนี่ยแค่คุณขนย้ายจุดจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเท่านั้นไม่มีบริการอื่นร่วมด้วยถือเป็นธุรกิจขนส่งแล้วเมื่อถือเป็นธุรกิจขนส่งก็หมายความว่ารายได้ของคุณถ้าเกิดเกินล้านแปดก็ไม่ต้องจดทะเบียนอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะว่าธุรกิจขนส่งได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา81วงเล็บ1นอนเนนนะฮะก็คือขนส่งในราชอาณาจักรได้รับการยกเว้นนะครับและเวลาเป็นธุรกิจขนส่งก็จะต้องถูกหักหน้าที่จ่าย 1% ไม่ใช่ 3% ถ้าเป็นธุรกิจบริการจะหัก 3แต่ถ้าเกิดเป็นธุรกิจขนส่งหักแค่เพียง1เท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดเราวิเคราะห์โจทย์ตอนแรกผิดตั้งแต่แรกว่าเป็นธุรกิจบริการเราจะหักหน้าที่จ่าย 3% และก็ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าเกิดเราวิเคราะห์ถูกว่ามันคือขนส่งไม่ต้องหัก 3% หักแค่ 1% และก็ไม่ต้องไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับอันนี้เรามาดูข้อหาเรื่องของสกนะฮะที่มายืนยันว่าแม้ไม่ได้จดทะเบียนกรมขนส่งก็ถือเป็นธุรกิจขนส่งได้ผมก็มีข้อลืมมาให้คุณดูนะครับนี่คือข้อเรื่องของสกนะครับเขาบอกว่าเขาประกอบการขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศแต่เราดูแค่เพียงภายในประเทศพอเพราะถ้าจะได้รับยกเว้นนั้นจะต้องเป็นขนส่งภายในประเทศเท่านั้นโดยบริษัทไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งเห็นไหมฮะเขาไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งนะและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือไม่มีรถยนต์ขนส่งเป็นของตัวเองแต่จะใช้วิธีการว่าจ้างหรือเช่ารถของผู้อื่นมาใช้เพื่อการขนส่งคือทำยังไงก็ได้ให้มีการย้ายจุดเท่านั้นเองนะฮะบริษัทจึงหาเรื่องเกี่ยวกับภาระภาษีต่างๆเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มคุณดูนะฮะสมัยก่อนเขาวิเคราะห์ว่าอย่างไรบ้างเขาบอกว่ากรณีตามหนึ่งบริษัทได้รับจ้างขนส่งสินค้าจากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังสถานที่ต่างๆภายในประเทศต้องภายในประเทศด้วยนะฮะถึงจะได้รับจดเว้นไม่ว่าจะเป็นการใช้รถยนต์บรรทุกสินค้าของตนเองหรือได้ว่าจ้างรถยนต์บรรทุกสินค้าของบุคคลอื่นๆให้ทำการขนส่งการให้บริการดังกล่าวเข้ารับสิทธิ์เป็นการให้การขนส่งในราชอาณาจักรได้รับการยกเว้นภาษีมาค่าเท่าตามมาตรา81วงเล็บ1นอนเนนเห็นไหมฮะแปลว่าคุณไม่ต้องไปจดทะเบียนกับกรมขนส่งถ้าเกิดคุณทำการขนจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเท่านั้นแม้ไม่ใช่รถของคุณก็ยังถือเป็นธุรกิจขนส่งเลยนะฮะนี่คือคำวินิจฉัยนะฮะของสรรพากรดังนั้นจากโจทย์ตรงนี้เราก็วิเคราะห์ได้แล้วว่าแม้ไม่ได้จดก็เป็นขนส่งได้นะฮะเขาย้ายจุดจากที่พักไปแค่เพียงค่าอากาศยานเท่านั้นเองเป็นการย้ายจุดนะครับถือเป็นธุรกิจขนส่งในเรื่องนี้เนี่ยก็วิเคราะห์เบื้องต้นถูกแล้วเราติดกระดุมเม็ดแรกถูกอย่างอื่นก็มีโอกาสถูกแต่ถ้าเกิดเราวิเคราะห์ผิดตั้งแต่เป็นธุรกิจประกันเราอย่างอื่นพังหมดเลยนะฮะต่อไปประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเขามีรถยนต์สองประเภทครับรถยนต์ของเขาคือรถตู้7ที่นั่งซื้อมา1.8 ล้านแล้วก็รถตู้12ที่นั่งซื้อมา2ล้าน
มีรถยนต์2เพศคุณดูนะฮะเวลาที่มันมาเกี่ยวข้องกับรถยนต์เนี่ยผมจะนึกถึงเรื่องของค่าเสริมราคาเสมอเลยเพราะว่ารถยนต์2กลุ่มเราจะต้องวิเคราะห์ให้ออกนะฮะในการเรียนเรื่องภาษีกันเนี่ยรถยนต์จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มในทางภาษีนะครับรถยนต์จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1เนี่ยผมเรียกว่ามันคือรถยนต์ที่ได้สิทธิ์ทางภาษีน้อยนั่นเองมันคือกลุ่มของรถยนต์นั่งก็คือพวกรถเก๋งนะฮะหรือรถยนต์โดยสารไม่เกินก็คือคำว่าไม่เกินเนี่ยคือที่นั่งนะฮะรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินนะฮะรถยนต์โดยสารที่นั่งไม่เกินที่นั่งก็พวกรถตู้ที่เวลาจะเปิดต้องเคลื่อนประตูนะแบบสไลด์นะฮะเนี่ยกลุ่มเนี้ยนะฮะดังนั้นถ้าเกิดเป็นรถยนต์2ประเภทนี้ก็คือรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีนั่งไม่เกิน10ที่นั่งเนี่ยคุณจะได้สิทธิ์ธรรมสิทธิ์น้อยส่วนรถยนต์อื่นผมจะเรียกว่ารถยนต์อื่นกลุ่มที่2เนี่ยผมจะเรียกว่ารถยนต์อื่นๆรถยนต์อื่นเนี่ยได้สิทธิ์ทางภาษีตามปกติเลยนะฮะไม่มีลิมิตนะครับซึ่งไอ้กลุ่มเนี้ยมันจะมีลิมิตอยู่ครับลิมิตที่ว่าคือว่าถ้าเกิดคุณเป็นกลุ่มที่1นะเขาจะมีลิมิตเลยว่าจะคิดค่าเสื่อมได้จากราคาต้นทุนจริงแต่ไม่เกิน1ล้านบาทนะครับคิดค่าเสื่อมได้ตามจริงซื้อมา 700,000 ซื้อมา 900,000 ก็คิดค่าเสื่อมได้ตามจริงตามราคานั้นแต่ถ้าเกิดซื้อเกินกว่า1ล้านให้คุณคิดค่าเสริมราคาได้แค่เพียงไม่เกิน1ล้านบาทเท่านั้นนะครับคิดค่าเสริมได้ราคาตามจริงแต่ไม่เกิน1ล้านบาทซื้อ5ล้านก็คิดค่าเสริมราคาได้แค่เพียงจากต้นทุนแค่เพียงล้านเดียวเท่านั้นนะฮะก็เลยได้สิทธิภาษีน้อยส่วนรถยนต์พวกนี้ได้สิทธิภาษีตามปกติเลยจากราคาต้นทุนที่คุณซื้อมานะครับคราวนี้เราก็มาดูกันดังนั้นคำถามคือข้อนี้เนี่ยมันคือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งมันคือกลุ่มนี้ก็คือที่มีที่นั่งไม่เกิน10ที่นั่งมันคือกลุ่มที่1ไอ้เนี่ยไอ้รถตู้7ที่นั่งเนี่ยคือกลุ่มที่1ผมเรียกมันว่ากลุ่มที่1เรียกว่ากลุ่มที่1แปลว่ากลุ่มที่1ตัวนี้ได้สิทธิภาษีก็คือคิดค่าเสริมได้แค่เพียงล้านเดียวเท่านั้นแม้จะซื้อมาล้านแปดก็คิดค่าเสริมราคาได้แค่เพียงล้านเดียวนะครับโดยปกติเป็นอย่างนั้นส่วนรถโดยสารเนี่ยรถตู้เนี่ยเราเรียกว่ารถยนต์โดยสารเนี่ยนะฮะที่เกินกว่า10ที่นั่งมันจะอยู่ในกลุ่มนี้เพราะมันเกินกว่า10ที่นั่งตรงนี้เนี่ยคือกลุ่มที่2จะไม่เหมือนกันละนะฮะประเภทของรถยนต์เนี่ยจะไม่เหมือนกันละถ้าเกิดตามเงื่อนไขเนี่ยแบ่งเป็นอย่างเงี้ยนะฮะรถสองประเภทนี้และเรามาดูคำถามกันนะฮะแล้วเรามาดูคำถามกันคำถามเนี่ยมี3คำถามห้ามต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่2คิดค่าเสียราคาเป็นค่าจ่ายได้เท่าไหร่3ค่าจ่ายที่เกี่ยวกับรถยนต์ดังกล่าวเช่นค่าน้ำมันค่าซ่อมแซมเนี่ยใช้สิทธิภาษีซื้อได้ไหมและเป็นค่าจ่ายได้หรือไม่นะฮะนี่มี3คำถามถามทั้งแวดถามทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลเลยนะครับเรามาดูเฉลยกันนะครับข้อที่1ก่อนห้ามต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไหมอย่างที่บอกไปฮะพอเราวิเคราะห์ว่าเป็นธุรกิจขนส่งเนี่ยก็ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วคำตอบก็คือถ้าเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนขนส่งเนี่ยนะเป็นธุรกิจขนส่งเนี่ยและได้รับจ้างขนส่งโดยไม่มีการให้การอื่นใดนอกเหนือจากการขนส่งแล้วการประกอบกิจการดังกล่าวได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา81วงเล็บ1นเนแห่งประมวลราษฎรดังนั้นห้างไม่ต้องจดทะเบียนอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับคราวนี้เราก็ต้องอยากจะรู้แล้วว่าข้อกฎหมายที่ว่าตามมาตรา81วงเล็บ1นเนแห่งประมวลราษฎรคืออะไรคือเราต้องนึกถึงมาตรา81เลยนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนี่คือมาตรา81เขาก็จะมีประเภทของธุรกิจนะฮะที่
แม้รายได้จะเกินล้านแปดแต่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ด้วยกันหลายๆข้อเลยนะตั้งแต่กอไก่ขายพืชผลทางการเกษตรขอไข่ขายสัตว์สิ่งมีชีวิตคอควายขายปุ๋ยขายอาหารปนอะไรพวกนี้นะฮะพวกนี้แต่ว่าเราจะมาดูกันที่นี่ฮะเราจะมาดูกันที่นอนเนมมันก็จะยาวมาถึงยอหญิงเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมาดูที่นอนเนมกันนอนเนมก็คืออันนี้หัวข้อนี้ฮะหัวข้อนี้ก็คือการให้การขนส่งในประเทศเองในราชอาณาจักรได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับก็เห็นตามนี้นะฮะอย่างที่ว่าไปเลยก็ตามเฉลยเลยข้อหนึ่งเมื่อคุณอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มคุณก็ต้องเสียแวดขายนะแต่ถ้าเกิดคุณได้รับยกเว้นคุณก็ไม่ต้องไปเสียแวดขายได้อย่างใดเพราะว่าธุรกิจคุณได้รับยกเว้นเพราะคุณเป็นธุรกิจขนส่งในประเทศนั่นเองต่อไปข้อ2อันนี้ข้อ1จบแล้วข้อ2ห้ามต้องคิดค่าเสื่อมราคารถยนต์ดังกล่าวเนี่ยอย่างไรบ้างค่าเสื่อมราคารถยนต์นะครับก็อย่างที่กล่าวไปอันนี้ก็หักได้แค่เพียงราคาล้านเดียวนะส่วนตรงนี้ก็ที่ก็เสริมได้ราคา2ล้านเลยนะครับตามเฉลยนะฮะเป็นอย่างไรบ้างเราต้องแยกรถออกมาเป็น2เพศนะฮะรถยนต์ที่นั่ง7ที่นั่งแล้วก็12ที่นั่งนะฮะถ้าเป็นรถยนต์7ที่นั่งเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องค่าเสริมราคาเพราะพูดถึงภาษีกันได้ที่คนก็ต้องพูดถึงค่าใช้จ่ายซึ่งค่าใช้จ่ายก็คือค่าเสริมราคาที่สรรพากรยอมให้หักนะครับก็อ้างไปเลยว่าตามมาตรา65ทวิองค์เล็ก2แห่งประมวลรัษฎากรนะฮะก็เป็นเรื่องของอัตราค่าเสริมราคาเองนะฮะแล้วก็ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาฉบับที่145นะครับให้หักค่าสึกหรอและค่าเสริมราคาได้จากมูลค่าต้นทุนเฉพาะที่ไม่เกิน1ล้านในอัตราร้อยละ20เราไปดูกันนะฮะว่าข้ออ้างตรงนี้เนี่ยตามข้อกฎหมายเป็นยังไงบ้างเราไปดูที่มาตรา65ทวิก่อนนี่คือมาตรา65ทวิวงเล็บ2ก็คือตรงนี้ค่าสึกหรอค่าเสริมราคาเนี่ยให้หักได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเงื่อนไขที่กำหนดนะฮะตามพระราชกฤษฎีกาก็ดูตรงนี้เลย145เราก็ดูกันนะฮะ145ว่าอย่างไรเนี่ยฮะ145เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการหักค่าเสริมราคานะฮะทางภาษีเขาจะมีเงื่อนไขมาว่าให้หักได้อย่างไรบ้างคำนวณเป็นวันคิดตามวิธีอะไรอะไรประมาณนี้นะฮะให้เรามาดูที่นี่ฮะมาตรา4มาตรา4ของ145เนี่ยนะฮะมาตรา4จะกำหนดไว้เลยฮะว่าตรงนี้ฮะอื่นๆก็จะมีหักร้อยละ5ร้อยละ100อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเรามาดูตัวนี้มาทั้งท้ายค่าเสริมราคานอกเหนือจากที่ดินและสินค้านั้นให้หักร้อยละ20ต่อปีเนี่ยร้อยละ20ต่อปีนี่คืออัตรานะฮะตามมาตรา65ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาฉบับที่145เขาบุกเลยว่าเนี่ยรถยนต์ของคุณเนี่ยก็คือปีละ 20% นั่นเองนะฮะแล้วก็คุณไปดูต่อไปดูที่มาตรา5นะมาตรา5มาตรา5บอกว่าไงบ้างนี่คือมาตรา5มาตรา5บอกว่าการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10ที่เนี่ยนะฮะให้หักค่าสึกหรอได้เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน1ล้านบาทเว้นแต่ถ้าเกิดคุณเป็นธุรกิจให้เช่ารถคุณจะถูกยกเลิกมูลค่าอั้นที่1ล้านเลยเนี่ยเขาเขียนเลยถ้าเกิดคุณเป็นธุรกิจให้เช่ารถนะคุณก็หักค่าเสริมราคาได้จากต้นทุนจริงเลยไม่ต้องมาอั้นที่1ล้านแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ซึ่งข้อนี้ไม่ใช่ธุรกิจให้เช่ารถธุรกิจของเขาคือขนส่งดังนั้นเมื่อคุณไม่ใช่ธุรกิจให้เช่าคุณมีรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10ที่นั่งซึ่งเขามี7ที่นั่งไอ้ตัว7ที่นั่งเนี้ยจะต้องคิดค่าเสริมได้ราคาไม่เกิน1ล้านเท่านั้นนี่คือคําตอบนะฮะอันนี้คือ7ที่นั่งผมกําลังเฉลย7ที่นั่งอยู่เลยเนี่ยนะเป็นที่มาของคำตอบก็คือหักได้เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน1ล้านบาทแต่ตาร้อยละ20นะฮะอันนี้ก็คือตาม
มาตรา5เนี่ยนะฮะต่อไปก็มาดูรถยนต์ที่มีที่นั่ง12ที่นั่งบ้างนะฮะ12ที่นั่งเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของรถอื่นๆนะฮะเช่นรถบรรทุกรถกระบะรถตู้ที่เกินกว่า10ที่นั่งเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้ดังนั้นพวกนี้เนี่ยจะหักได้ราคาตามต้นทุนของมันเลยนะฮะก็เลยอ้างว่าตามมาตรา65ทับ2ก็คือหักได้ 20% นั่นแหละนะครับประกอบกับภาระสีกาก็คือให้หักค่าเสริมราคาได้เนี่ย 20% ที่ว่านะฮะคือเวลาอ้างมาตรา65ทับ2เนี่ยเรื่องของค่าเสริมราคาเราก็จะอ้างภาระสีกาฉบับที่145ด้วยกันเสมอนะฮะเพราะว่ามันประกอบใช้ร่วมกันนะครับอันนี้ก็คือคำตอบข้อ2ตอนนี้ก็เสริมราคาอย่างไรก็แยกมานะฮะ7ที่นั่งกับ12ที่นั่ง7ที่นั่งคิดได้จากราคา1,000,000ส่วน12ที่นั่งนั้นคิดได้จากราคา200,000นะครับอัตรา 20% ต่อปีต่อไปข้อ3ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากรถยนต์คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถยนต์มันเป็นเรื่องของค่าเสริมราคาไปแล้วนะฮะแต่ตอนนี้เขากำลังจะถามถึงว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดจากรถยนต์ก็คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ดังกล่าวเนี่ยเช่นค่าน้ำมันค่าซ่อมแซมเนี่ยของรถตู้ใช้ภาษีซื้อได้ไหมและใช้ค่าใช้จ่ายได้หรือไม่อย่างไรนะฮะใช้ภาษีซื้อได้ไหมจุดตรงนี้เราจะตอบเนี่ยฮะเราไม่สนใจเรื่องของประเภทของรถยนต์เลยนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยการที่จะใช้ภาษีซื้อได้หรือภาษีซื้อไม่ได้เนี่ยจะต้องดูประเภทของรถยนต์ด้วยว่าถ้าเป็นรถยนต์กลุ่มที่1ภาษีซื้อนั้นใช้สิทธิ์ไม่ได้เลยให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายหรือถือเป็นต้นทุนเพื่อคิดค่าเสริมราคาไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรถกลุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่กลุ่มที่1ก็เอาภาษีซื้อไปหักภาษีขายได้โดยทั่วไปเป็นอย่างนั้นนะแต่เนื่องจากว่าข้อนี้เนี่ยโจทย์เขาทำธุรกิจขนส่งเมื่อเป็นธุรกิจขนส่งแล้วเนี่ยไม่ได้ดูประเภทรถยนต์เลยถ้าเกิดเราจะพูดถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถเนี่ยเราจะไม่ดูประเภทของรถยนต์เพราะคุณเป็นธุรกิจขนส่งเนี่ยคุณได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มก็แปลว่าเวลาคุณมีรายได้คุณไม่ต้องส่งภาษีขายให้กับสหกรณ์ไม่ต้องส่งดังนั้นภาษีซื้อของคุณเนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปหักภาษีขายอยู่แล้วเพราะคุณไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มทางภาษีก็เลยบอกว่าภาษีซื้อที่เกิดจากค่าใช้จ่ายหรือซื้อสินทรัพย์ต่างๆภาษีซื้อดังกล่าวนั้นให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายหรือถือเป็นต้นทุนเลยจะเอาภาษีซื้อไปหักกับภาษีขายไม่ได้เพราะคุณคือธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มในจุดตรงนี้เราจะไม่สนใจประเภทของรถนะฮะเพราะว่าเราเป็นธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มดังนั้นคำตอบก็เลยเป็นอย่างนี้ครับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ก็เลยตอบว่าเนื่องจากห้างเป็นธุรกิจขนส่งได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา81วงเล็บ1นเนแห่งประมวลรัษฎากรภาษีซื้อที่เกิดจากการจ่ายค่าใช้จ่ายของรถยนต์ทั้ง2ประเภทเช่นค่าน้ำมันค่าซ่อมแซมห้างไม่มีสิทธิ์ขอเครดิตหรือขอคืนภาษีได้ก็คือไม่มีสิทธิ์ไปหักภาษีขายเพราะคุณไม่ได้อยู่ในระบบนะครับแต่สามารถมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีกันได้นิติบุคคลได้ก็คือเอามาเป็นค่าใช้จ่ายได้นะครับนี่คือคำตอบนะครับแต่ถ้าเกิดผมเปลี่ยนโจทย์ใหม่นะฮะว่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยยกเว้นว่าเขาเป็นธุรกิจที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้รับยกเว้นแล้วไอ้ข้อ3เนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปแล้วข้อ3ก็คือว่าภาษีซื้อที่เกิดจากรถตู้7ที่นั่งเอาภาษีซื้อนั้นมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ส่วนภาษีซื้อที่เกิดจากรถตู้12ที่นั่งสามารถเอาภาษีซื้อไปหักกับภาษีขายได้มันจะแตกต่างกันแล้วนะฮะตรงนั้นก็ต้องดูนะฮะว่าเราเป็นธุรกิจประเภทใดนะครับ